างสนอเนี่ยค่ายคุณเพิ่มซะจริงๆเลยนะเนี่ยว้ายว้ายเจ็บหรือเปล่าคะข้ารู้แล้วเว้ยว่าจับตัวนางหมอนี่มาได้ยังไงยังไงพี่ยังไงพี่ยังไงฮัลโหลนี่พี่เองนะเองมองมาทางซ้ายดิออกมาพี่ทำเนียนๆนะเร็วเร็วๆหน่อยมีอะไรจะพี่หมอปาลวีเนี่ยเขาดีกับเองจังเลยนะเว้ยก็ฉันไม่ได้มีเรื่องกับหมอมันอย่างพี่นี่จ้ะเออนี่พอถึงวัดแล้วเนี่ยล่อหมอปาลวีออกมาพี่นะจะดีเหรอจ๊ะสั่งทำอะไรเนี่ยแกต้องทำสิวะไปเร็วจ้าจ้าจ้าไม่คิดที่จะเปลี่ยนมาแจกเครื่องรางของขลังเหมือนเกจิอาจารย์ดังๆมั่งเลยจ้ะแล้วเวลาเองห้อยเครื่องรางของขลังเนี่ยเองรู้สึกยังไงก็สบายใจปลอดภัยไร้กังวลจ้าเวลาอยู่ใต้ต้นไม้ก็สบายใจเหมือนกันเพราะต้นไม้เนี่ยช่วยฟอกอากาศให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วเมล็ดพันธุ์ที่ข้าให้พวกเองไปเนี่ยก็คือเมล็ดตะครบมันเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายโตเร็วปลูกไม่กี่ปีก็สูงใหญ่ให้ร่มเงาดีแต่ต้นไม้อะมันไม่ช่วยให้เราฟันแทงไม่เข้านะจ๊ะหลวงตาช่วยสิช่วยยังไงจ๊ะเอาเวลาที่เองจะตีรันฟันแทงกับใครเนี่ยนะหาเรื่องหาราวเนี่ยเอาไปปลูกต้นไม้โอ้สาธุไปเราท่านเป็นพระที่มีกุศโลบายในการสอนนะคะหลวงตาท่านเป็นพระนักพัฒนานะครับเข้าถึงชีวิตชาวบ้านคลุกคลีทำงานกับชาวบ้านมาตั้งแต่ยังหนุ่มๆเลยนะครับไอ้ป่าชุมชนที่หมอป่านเห็นในตำบลเนี่ยหลวงตาคนดิเริ่มปลูกทั้งหมดเลยนะครับรุ่นปู่รุ่นย่าผมเนี่ยถางป่ามาทำนาจนป่าหมดพอถึงหน้าน้ำไม่มีป่ามาซับน้ำน้ำก็ท่วมนาข้าวก็ตายหมดมีหลวงตานี่แหละครับที่คอยสู้ความคิดของชาวบ้านขอแบ่งที่นามาปลูกป่าแต่ก็โดนไล่หลายที่ครับการสอนคนเรื่องการอนุรักษ์ป่าเป็นเรื่องยากค่ะใช่ครับหลวงตาท่านสู้ท่านมาเรื่อยนะครับปลูกป่าอยู่คนเดียวปลูกทีละน้อยจนกลายเป็นป่าผืนใหญ่พอชาวบ้านเห็นว่าปลูกป่าเนี่ยแล้วไม่ทําให้น้ําหลากนาล่มเขาเลยมาช่วยหลวงตากันใหญ่เลยแต่กว่าจะเข้าใจนะครับหลายสิบปีครับWe'll be right back.
ซ่อนนี่ไม่ป้าฉันไม่อยากจะอวดนะว่าร้านวันนี้ที่เอามาจัดตั้งร้านวันนี้นะครับโอท็อปติดตำบลเราเลยนะไม่หรอนี่ๆๆๆร้านนี้เฮ้เห็ดฟางไหนผู้ตายดูสดน่าทานจังเพิ่งเก็บเมื่อเช้าเลยนะจ๊ะป้าแต่สำหรับคนพิเศษอย่างป้าเนี่ยฉันขายให้ราคาพิเศษเลยเอาไปเลยห้ามต่อโลละ120โอ้ยโลละ120เหรอจ๊ะทำไมพ่อไม่คิดโลละ1,000ไปเลยล่ะฉันล้อเล่นนะจ๊ะเอาไปครึ่งราคาก็พอโลละ30แมวๆๆตั้งใจอุ่นหนุนอยู่แล้วนี่คิดว่าจนเหรอเอาไปเลย4โลจ้าๆๆๆแม่นี่ๆๆแล้วพ่อช่วยใส่หน่อยเร็ว4โล240ไม่ต้องทอนเฮ้ยป้าไม่ได้ขอซื้อของขายฉันยังไงก็ต้องทอนเท่าไหร่นะฮะหมอสิมาเดินตามฉันทำไมตามซะที่ไหนเดินดูของขนมจีนเท่าไหร่ครับเนี่ยไหนบอกไม่ตามไงมันเกี่ยวไม่เกี่ยวสีฟันก็ไม่ได้ตามก็เดินดูของอันนี้เท่าไหร่ครับคะคนละ250 250แถวนี้มีผีร้ายคอยตามวงเวียนหลอกหลอนต้องไปให้หลวงตารดน้ำมนต์ตักเต่าใช่ไหมนี่ลองชิมนะคะเดี๋ยวมาซื้อใหม่นะครับฉันน่ารักมากกว่าเฮ้ยไหนวะเฮ้ยไอเด่นอร่อยไหมจ๊ะอร่อยของฉันน่าอร่อยอุ้ยจะให้ครับจัดให้ทำให้แสงแล้วเธอฉันรักมากกว่ามีอะไรก็พูดมาจะไว้เด่นพี่สนองโทรหาแกตั้งหลายครั้งทำไมไม่รับอ่ะสนองพี่เขามีเรื่องจะคุยด้วยวะไปเฮ้ยโอ๊ยเอาไว้เด่นทำเสียเรื่องอีกแล้วอย่าบอกไอ้เข้มกับป้าตับเต๋าให้เห็นข้านู้เว้ยไม่อย่างนั้นเนี่ยไอ้หมดหล่อแน่เออนั่นสนอนี่ข้าสายเองทำอะไรเนี่ยจำได้ไหมก่อแก่ผู้ชายอยู่ได้ไปแล้วป่านจำได้แล้วค่ะเด็กผู้ชายที่เป็นเพื่อนเล่นป่านตอนเด็กๆพวกเข้มใช่เลยค่ะจะไม่เคยรู้เลยสักนิดว่าเธอน่ะถูกคิดช่วยกันถึงจะได้บุญโว้ยโถป้าฉันมาทำเนี่ยฉันอยากเอาใจพี่เข้มพี่เข้มก็เป็นพ่องานฉันไม่ได้อยากได้บุญโว้ยฉันอยากได้ผัวเข้าใจป่ะอยากได้ผัวอ๋องั้นเหรองั้นดีล่ะข้าจะไปบอกพี่เข้มว่าอยากผู้หญิงใจซามอย่างเองอ่ะเป็นเมียป้าโอ้ยพี่แม้จะไปถืออะไรกับนางจิตปากมันเสียใจคอมันอ่ะมันไม่ได้คิดร้ายอะไรกับใครเขาหรอกแล้ววันนี้ฉันจะมาสอนวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพนะจ๊ะทำได้ด้วยตัวเองเลยนะวิธีแรกใส่น้ำตาลทราย
3ส่วนวิธีที่2ใส่น้ํา5ส่วนนะจ๊ะขั้นตอนสุดท้ายคือปิดฝาแล้วก็หมักเอาไว้3เดือนเท่านี้เราก็จะได้น้ำหมักชีวภาพที่ไว้ใส่พืชพันธุ์ของเราเป็นปุ๋ยนั่นเองนะเอาไปทำปุ๋ยใส่ส่วนมะม่วงฉันได้ไหมครับโอ้ยมะม่วงนี่ไม่ได้สูตรนี้คนละสูตรกันแต่ฉันทำเอาไว้แล้วนี่อันนี้เลยอันนี้เลยเอาไว้ใส่มะม่วงก็ดีเหมือนกันมีคู่มือด้วยสบายว่าอ่านได้เลยป่านจ้าเขาต้องใส่เราไปไหว้พระในโบสถ์กันเถอะจ้าอ๋อไปสิจ๊ะเดี๋ยวรอคุณเข้มก่อนนะปุ๋ยเขาไม่เอามาใส่วัวกันวัวไม่อิ่มจ้าลองคุยเจ้ากับชาวบ้านขนาดนี้อีกนานจ้ะรอไปกันก่อนก็ได้จ้ะจ้ะไปจ้ะที่บ้านปลูกแตงจะใส่อะไรดีแตงอะไรอ่ะแตงฟ้าแตงฟ้าพูดไม่ชัดก็เรียกฟ้าพูดฟอยไปดีกว่าโอ้ยแกนี่มันจะตายเพราะปากสักวันหนึ่งนะหาสงบปากสงบคำบ้างได้ไหมแม่ปานสวยตลอดเลยอ่ะขอฉันสักดอกเถอะวะขำจริงอุ๊ยอะไรแม่แกจะไปไหนแม่จะห้ามทำไมล่ะแม่ก็เกลียดหนึ่งหมอเหมือนกันไม่ใช่หรอว้ายโง่แกจะไปออกแรงสู้รบกับนางหมอมาทำไมให้สนองมันจัดการแทนสิตาไม่เชียร์ก็ด้วยล่ะไปทุกที่ป้าจ๋าป้าจ๋าเห็นน้องป่านไหมจ๊ะอ้าวไม่ได้อยู่กับพ่อเข้มเหรอฉันสอนชาวบ้านทำน้ำหมักชีวภาพอยู่เผลอแป๊บเดียวหายไปไหนก็ไม่รู้อ้าวฝนเจอน้องป่านไหมไม่เห็นนะจ๊ะเฮ้ไปไหนของเขานะป้าเดี๋ยวฉันลองถามดีดีดีพ่อเพิ่มเห็นป่านไหมป้าตับเต่าจ๋าฉันไม่อยากเสียโฉมอ่ะจ้ะนี่เองพูดบ้าอะไรเหรอข้าถามถึงหลานข้าว่าไงแต่ป้าตับเต่ามีบุญคุณแก่ฉันน่ะเอ้าฉันยอมเสียโฉมก็ได้จ้ะเฮ้ยอะไรเมื่อตะเกียฉันเจอสนองจ้ะฮะไอ้เจอไอ้สนองจ้ะพ่อเข้มพ่อเข้มมานี่แล้วพ่อเพิ่มบอกว่าเจอไอ้สนองฮะยุ่งแล้วไงเฮ้ยช่วยตามหาหมอป่าเร็วไปไปช่วยกันเร็วเคยเจอเด็กผู้ชายคนหนึ่งเขานั่งร้องไห้เพราะย่าเขาเพิ่งเสียแล้วหมอก็เข้ามาปลอบเขาหมอหมอป่าครับหมออยู่ตรงนี้ค่ะคุณเข้มห้วยสนองมาครับมันจ้องจะเล่นงานหมออะไรกันคะนี่ในวัดในวาก็ไม่เว้นเหรอคะไอเดียแต่แกอยู่เป็นเพื่อนหมอนะเดี๋ยวฉันจะไปหาไอ้สนองไล่มันไปให้หมดเลยอย่าไปนะคะคุณเข้มเดี๋ยวเจ็บตัวอีกไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวผมไปพบโทนเองไปไปพวกเรางั้นเดี๋ยวผมไปดูรอบบทก่อนแล้วกันครับเผื่อไอ้สนองมันซ่อนอยู่เร็วโอ้ยพ่อเองอ่ะไอ้เข้มเลยรู้ว่าข้ามาไงพี่โบ้ให้ฉันอย่างนี้ล่ะจ๊ะฉันว่านะไอ้บุญเพิ่มเป็นคนบอกไอ้เข้มเชื่อไหมเด่นก็ต้องเองไม่โง่ไปบอกนางสนอต่อหน้ามันว่าข้าอยากคุยด้วยมันจะรู้ไหมโทษนะพี่เฮ้ยพี่มันมาแล้วใช่ไหมขึ้นรถเหรอพี่เฮ้ยขึ้นรถเด่นขึ้นข้างหลังแล้วทำความผิดเนี่ยเฮ้ยหยุดเฮ้ยหยุดไปไหนวะไอ้สนองเฮ้ยแม่ยิงยิงนี่สว่างอยู่ด้วยไอ้สนองไอ้ไอ้ไอ้
เฮ้ยอุ้ยโอ้มันแรงจริงเว้ยเนี่ยเฮ้ยเก็บแรงไว้ใส่มันข้างหน้าเลยไอ้ไม้จับแล้วพวกมันไปกันหมดแล้วจ้ะป้าไปมันเข้าไปที่งานกันไปป่านจำได้แล้วค่ะป้าตับเต่าเคยพาป่านมาที่โบสถ์นี้แล้ววันนั้นพ่อแม่ก็มาด้วยผู้ชายที่เป็นเพื่อนเล่นป่านตอนเด็กๆ เขาเป็นเด็กวัดค่ะแล้วหมอป่านพอจะจำได้ไหมครับว่าเด็กวัดคนนั้นเนี่ยเขาเป็นเด็กวัดที่ไหนและเขาชื่ออะไรเป็นเด็กวัดนี้นะคะอุ๊ยแล้วตอนนั้นย่าเขาเพิ่งเสียด้วยค่ะน่าสงสารมากเลยค่ะเขาต้องอาศัยวัดอยู่แล้วพอนึกเขาหน้าก็ออกไหมว่าเขาเป็นใครหน้าตาเขาก็เข้มเข้มนะคะออกไทยๆนะคะคล้ายพ่อเข้มใช่เลยค่ะคล้ายคุณเข้มนี่แหละค่ะแต่ป่านนึกไม่ออกอะค่ะว่าเขาชื่ออะไรให้แล้วที่เนี้ยพวกไอ้สนองอ่ะก็ไม่กล้าเข้ามายุ่งกับหนูแล้วนะลูกพระนายโยไม่ใช่บอดี้การ์ดแหมหลวงตายังไงฉันก็สบายใจขึ้นน่ะงั้นป่านขอตัวไปดูต้นไม้ข้างนอกก่อนนะคะเห็นหลวงตาปลูกต้นไม้หลายอย่างใช่ครับที่หลวงตาปลูกดวงให้ใช่จ้ะหลวงตาถ้าไม่ได้พ่อเข้มช่วยอ่ะป่านคงไม่โตมาจนถึงวันนี้ช่วยด้วยช่วยป่านด้วยน้องป่านสยามปิสังขังชีวิตตังยาวะนิพพานังสรณังคชามิขอให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยนะลูกนะห้ามหนีไปเล่นน้ำคนเดียวอีกนะลูกนะค่ะขอบใจมากนะครับหลวงตาแล้วที่ฝากให้หลวงตาช่วยผูกดวงให้หลานสาวอ่ะหลวงตาได้ผูกยังคะชีวิตของคนเราขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวเองจะไปสนใจดวงไปทำไมหรอกโยมเอาการที่เจ้าเข้มไปช่วยชีวิตของหนูป่าเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคงจะเป็นกรรมร่วมกัน
ดวงชะตาชีวิตของเจ้าเข้มเนี่ยช่วยเหลือค้ำจุนหนูปานและหนูปานเองก็เหมือนกันกุมชะตาชีวิตของเจ้าเข้มเอาไว้กุมชะตาชีวิตอีฉันเคยได้ยินมาว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยเด็กสองคนที่โตขึ้นก็จะต้องแต่งงานกันไม่อย่างนั้นดวงจะขาดจะมีเคราะห์หนักอาจถึงตายได้ทั้งคู่ใช่ไหมคะหลวงตาไม่มีใครกำหนดชะตาชีวิตของใครได้หรอกโยมจงเชื่อในกรรมและผลของกรรมจะดีกว่าก็เพราะห่วงหลานกลัวว่าจะเป็นอะไรไปถึงพยายามจับคู่ให้ปานกับพ่อเข้มแต่ดีที่พ่อเข้มรักหนูปานฉันก็เลยไม่เหนื่อยนักหลวงตาแล้วหลานของโยมตับเต่ารักชอบเจ้าเข้มมันบ้างไหมฮะเองไม่ต้องตอบที่เองทำหน้าเหมือนไก่ป่วยตอนกินข้าวเนี่ยก็เพราะผู้หญิงเขาไม่รักว่างั้นเถอะตาไม่รักไม่ว่านะจ๊ะแต่น้องป่านจำฉันไม่ได้สิลืมคนที่เคยช่วยชีวิตเคยประจนภัยมาด้วยกันได้ยังไงไม่เคยลืมเธอเธอลืมได้ยังไงได้แต่น้อยใจที่ไม่คิดถึงก็ยังไม่รู้เมื่อไรจะจดจำกันได้ว่าเคยซึ้งห้ามท้อนะพ่อเข้มถ้าพ่อเข้มไม่ได้แต่งงานกับหนูป่านพ่อเข้มก็จะชะตาค่ะถึงคาดฉันเชื่อคำในหลวงตานะจ๊ะป้าว่าดวงเป็นองค์ประกอบหนึ่งในชีวิตแต่ก็ไม่ได้ชี้เป็นชี้ตายมันต้องอย่างนี้สิว่าเจ้าเข้มมิเสียแรงที่เป็นศิษย์วัดและที่ฉันเพียรจีบน้องป่านอยู่เนี่ยก็เพราะว่าฉันรักของฉันมันเป็นรักฝังใจตั้งแต่เด็กๆนะจ๊ะความรักน่ะมีอยู่สองอันดับอันดับแรกคือรักแล้วอยากได้เขามาครอบครองเมื่อไม่ได้ก็มาโหฉุนเฉียวเกลียวกราดถึงขั้นทำร้ายคนที่เรารักความรักที่เหนือชั้นขึ้นไปก็คือความรักที่อยากเห็นเขามีความสุขไม่ต้องการได้เขามาครอบครองเมื่อเขามีความสุขกับคนอื่นเราก็พลอยยินดีด้วยข้าเลี้ยงเองมาข้ารู้ว่าเองรู้จักคิดนะจะเข้มจ้ะอร่อยนุ่มอร่อยแม่ครัวป้านิดสุดยอดสุดยอดจริงๆเลยนะสี่ถ้วยอ้าวพี่แหมพวกเองนี่มันตะกะเหมือนตอนอยู่บ้านไม่มีผิดเลยพวกฉันเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายจ้ะพระจันทร์ใช่จ้ากินให้มันหมดล่ะจ้าอ่ะกินซะให้อิ่มล่ะนี่เป็นอภินันทนาการจากเจ้าเข้มเขานะเออตาสบายตาสบายเหนื่อยหรือยังไงเองจ้ะเหนื่อยแต่เหนื่อยหัวใจนะพี่แคมพี่แคมสายเป็นไงบ้างเหนื่อยหรือเปล่าวะนี่พี่แคมทานกับข้าวฝีมือจิตหน่อยนะจิตทำเองทุกอย่างพี่แคมชิมหน่อยนะพี่ยังไม่หิวเลยจ้ะจิตไม่ได้ต้องหิวไม่งั้นเนี่ยปวดท้องนะแน่ๆๆพี่เข้มนะไม่เป็นไรจ้ะพี่ไม่หิวจริงๆพี่กินมาแล้วไม่กี่มื้อโอ้โหนะไปๆคุณทองดีราชวีพรถ้าฉันพาน้องป่ามาอยู่บ้านหลังนี้ไม่ได้เนี่ยอย่าโกรธฉันนะฉันว่าบ้านหลังเนี่ยคนก็เยอะแล้วไหนจะเป็นน้องใส่งานที่อยู่หลังบ้านเราที่แสนจะสวยสวย
หรือจะเป็นน้องพิกุลพี่แสนจะขี้งอนลืมรดน้ำแค่วันเดียวนะดอกร่วงกาวเลยหรือเป็นพี่บึกพี่บึกขาโจที่คอยจะหาเรื่องให้ฉันต้องพาเข้าอู่เป็นประจำเห็นไหมญาติเราเยอะจะตายคงไม่เงียบเหงาหรอกมั้งเนอะใช้ลูกทุ่งเราจะเป็นลูกใครลูกใครอ่ะลูกกำนันผู้ใหญ่บ้านเหนือหรือใต้ก็สายเลือดเดียวกันเลือดชาวนาชาวไร่ปู่ย่าตายายเราก็สายสุพรรณอยากชวนเธอมาเกี่ยวกับฉันข้าวออกรวงสวรรค์แล้วเรามาเกี่ยวกันไหมคอยฟ้าคอยฝนมาตั้งนานกว่าจะดำจะหวานมันก็นานอยู่ใช่ไหมนาแรงก็ต้องเอาน้ำเข้าท่าน้ำท่วมนาเราก็ต้องเอาออกไปดูแลกันจะเข้าออกรวงทำให้ห่วงไม่ห่วงและจะได้รวงงามใหม่ข้าวสุกได้เวลาเก็บเกี่ยวข้าวสุกได้เวลาเก็บเกี่ยวชวนรับคมเขียวออกไปเกี่ยวกันไหมไปไหนอ่ะปันมาปันไม้ไปไหนอ่ะไปมาไปไหมดีมากดีมากวันนี้ซ้อมได้พร้อมเพรียงกันดีจริงไปไปพักกันก่อนไปเหนื่อยไหมลูกนิดหน่อยค่ะปานต้องลองนึกออกหรือยังอ่ะเด็กวัดที่เคยเป็นเพื่อนเล่นกับปานตอนเด็กๆอ่ะชื่ออะไรตั้งแต่งานฉลองพัดยศของหลวงตาป้าตับเต่าทำเรื่องนี้ทุกวันเลยนะคะทำไมถึงอยากให้ปานจำได้นะคะก็มันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายอ่ะคอขาดบาดตายยังไงคะงั้นป้าไปบอกให้เดี๋ยวจะบอกหนูป่านว่าพ่อเข้มเป็นใครอย่านะจ๊ะป้าคือฉันอยากให้น้องป่านเขาจำฉันได้เองนะเพื่อแสดงว่าฉันยังมีความสำคัญกับเขาอยู่บ้างเอาเป็นว่าหนูพยายามนึกให้ออกกันละกันฝนฝนกับหมอมาไปทำธุระเป็นเพื่อนหมอหน่อยสิป่ะเราน่าจะชวนพวกพี่โทนไปด้วยนะจ๊ะหมอหมอแค่ไปขับรถวนในวัดเองไม่ต้องให้พวกโทนตามไปดูแลหรอกแล้วหมอจะไปวัดทำไมอะจ๊ะหมออยากไปรื้อฟื้นความหลังอะหมออยากนึกให้ออกว่าเด็กวัดนั้นชื่ออะไรหมอปานจ๊ะหมอปานไปไหนเหรอจ๊ะไปวัดนะจ๊ะหลบรถก็สิเดี๋ยวก็เฉียวก้นเอาหรอกเฮ้ยโถอีคุณนายไปวัดแค่นี้เดี๋ยวต้องขับรถไปด้วยเฮ้ยอีกระแดดทังจิตอะไรแม่แกมีเบอร์สนองไหมไม่มีอ่ะมีแต่นางสนอนะแม่ทำไมหรอนางสนอสวยจริงๆสวยจริงๆนั่นน้องสนอกินเข้าไปเลยขอบคุณมากๆจ้ะพี่ป้อนฮัลโหลพี่เข้มข่าวด่วนจ้ะพี่เข้มตอนเนี้ยหมอป้าเนี่ยกำลังไปที่วัดพี่เข้มพี่เข้มเนี่ยไปดักรอได้เลยนะจ๊ะแม่แม่นี่แผนสูงจังเล
นะจ๊ะทำเป็นแกล้งโทรผิดส่งข่าวนางหมอป่าเนี่ยให้สนองรู้ให้ไอ้สนองนี่นะมันอยู่กับนางสนอทีเถอะน้องมันจะได้ไปบอกพี่มันใครโทรมาหรือจะน้องสนอเจอนางจิตตานางเนี่ยถ้าจะบ้าเต็มขั้นแล้วนะโทรหาพี่เข้มแต่กดผิดมาเบอร์ฉันแล้วมันก็พูดอยู่คนเดียวเลยเฮ้ยมันเลิกชอบกับพี่เข้มแล้วเหรอมันถึงบอกให้พี่เข้มไปหาหมอป่านที่วัดอ่ะใครคนไม่รู้ฝนเป็นยังไงบ้างครับแผลติดเชื้อต้องไปโรงพยาบาลค่ะแผลติดเชื้อนี่มันตายได้เลยนะครับหมอเอาหัวใจเป็นอิฐก่อชีวิตคนที่ไม่เคยลืมเธอมารื้อฟื้นความหลังอะไรเหรอจ๊ะหมอเฮ้ยพวกมันรู้ได้ไงว่าหมออยู่นี่อ่ะอย่าทำอะไรหมอนะหลบไปไปปอนหมอมาดิปอนปล่อย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 จัดมันไอ้มาดิไอ้ปล่อยอย่าดิ้นดิดิ้นปล่อยอย่าดิ้นนะมาดิโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรกันน่ะเฮ้ยมีก่อนเว้ยเฮ้ยตำรวจฝนเป็นอะไรหรือเปล่าบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่เป็นไรจ้ะหมอไปดูหมอเถอะพวกมันไปแล้วค่ะเขาสอบฝนเลือดออกไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรจ้ะแล้วหมอมาทำอะไรที่วัดจ้ะแม่เอาของมาถวายหลวงตาแล้วมีแผลตรงอื่นหรือเปล่าไม่เป็นไรแน่นะไม่เป็นไรจ้ะไอ้สนองไอ้สนองปานนี่หายไปไหนมาลูกฮะป้ากำลังจะไปตามเลยป่านก็กลับมาแล้วนี่ไงคะเฮ้ยไปโดนอะไรมาเนี่ยฮะฝนหกล้มมาจ้ะป้าซุ่มซ่ามจริงเลยไปไปใส่ยาก่อนนางหมอป่านนี่มันดวงแข็งดีจริงๆเลยมันรอดอยู่แล้วนะแม่หมอฝนเป็นยังไงบ้างครับหมอไปดูมาแล้วค่ะแผลติดเชื้อต้องไปโรงพยาบาลค่ะแผลติดเชื้อนี่มันตายได้เลยนะครับหมอคุณหมอพาฝนไปฉีดยากันบาดทะยักเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมครับที่โรงพยาบาลอ่ะแต่ถ้าโรงพยาบาลในตำบลก็ไม่รู้คนจะเยอะหรือเปล่าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะพาฝนไปโรงพยาบาลเอกชนในอำเภอเองแล้วกันนะครับแต่หรือพาไปโรงพยาบาลในตัวเมืองนี่ครับหมอเพราะยาน่าจะดีกว่าคุณหมอให้ผมทำไงดีครับหมอหมอพูดเล่นค่ะแผลของฝนไม่ได้ติดเชื้อสักหน่อยอ้าวว่าหมอไม่ได้นะคะหมัวแต่หลอกหมอก่อนหลอกว่ามาจีบหมอแต่ที่จริงแล้วมาจีบฝนหมอรู้รู้สิคะก็เป็นห่วงกันชัดซะขนาดนั้นไม่รู้ว่าแย่แล้วล่ะค่ะตอนที่อยู่หน้าวัดหมวดก็วิ่งไปช่วยฝนก่อนหมวดทำตามสัญชาตญาณไงคะเรารักใครเราก็เป็นห่วงคนนั้นก่อนแล้วในงานฉลองพัดยศของหลวงตาหมอก็เห็นหมวดเดินตามฝนทั้งวันเลยนะสงสัยแต่ตอนนั้นแล้วล่ะค่ะครับผมชอบฝนแต่ฝนเกลียดผมอะผมก็เลยไม่กล้าจีบทำไมฝนถึงเกลียดหมวดคะผมจับพี่ชายเข้าคุกครับข้อหาค้ายาบ้าเรื่องเป็นอย่างนี้นี่เองฝนมีเหตุผลที่ปากแข็งกับหมอปากแข็งอะไรนะครับหมอ
เจ้าตัวไม่ได้พูดเองหมอตอบแทนไม่ได้หรอกค่ะแต่ยังไงผมก็ต้องขอโทษหมอจริงๆนะครับที่ทำให้เข้าใจผิดอ่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะฝนกับหมวดเป็นคนดีหมออยากเห็นคนดีๆมีความสุขค่ะแล้วก็สมหวังโอ้ยนี่นันหนอที่กลับมาเหนื่อยๆเนี่ยหาหน้าหมาท่ากินหน่อยสิวะโอ้ยไปกินรังแตมาจากไหนเนี่ยฉันว่านะพี่เราจับตัวนางหมอป่านมาไม่ได้หรอกใครๆก็คอยปกป้องมันทั้งนั้นเลยอ่ะพี่สนองลองนึกดูนะสิว่าเฮ้ยขอโทษครับพี่ถ้าพ่อกำนันยังอยู่นะพ่อกำนันจะแนะนำอะไรพี่บ้างเพราะที่ผ่านมาเนี่ยถ้าพี่มีเรื่องทีไรพ่อกำนันก็จะตามล้างตามเช็ดให้พี่ทุกทีถูกขอโทษครับพี่เออว่ะนี่ยังพูดเข้าหูข้าเข้าหนเนี่ยนะเว้ยถ้าพ่อยังอยู่พ่อต้องบอกให้ข้าใช้เล่ห์เหลี่ยมวางแผนให้แยบยลใช่พี่ใช่ครับถ้าไม่อยากช้ำใจก็ไม่ต้องขึ้นไปจากพี่เข้มคุณบ้านมีอะไรเหรอสวัสดีครับแม่ที่ค่ะไปลองกลิ่นนี้ดูนะคะได้เลยครับหอมไหมคะก็หอมดีนะครับแต่ขอลองดมอีกกลิ่นเมื่อกี้ได้ไหมครับลองกลิ่นนี้นะคะครับกลิ่นไหนหอมกว่ากันนะคะฉันเข้าใจความรู้สึกพี่เข้มจ้ะน้ำหอมกลิ่นนี้มากขอบคุณนะคะที่หมอเลือกเรื่องมันนานแล้วยังจำยังได้ยินทุกคำเคยว่ายังคงมองเห็นชัดเจนเหมือนเมื่อวานความหลังมันยังอุ่นๆอยู่เลยแต่สบตาเธอแล้วก็เสธอทำเหมือนฉันเกลียดนางหมอนั่นน่ะมันแยกพี่แค่ของฉันไปเห็นไหมดีใจจังเลยครับที่หมอป่านชอบผมทำเองเลยนะครับตอกตะปูปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วรู้ได้ไงคะว่าหมอชอบสีชมพูแหมก็หมอป่านเป็นสาวหวานผมก็เลยเดาว่าต้องชอบสีหวานๆแน่ๆเลยส่วนดอกกล้วยไม้เนี่ยมันก็เหมาะกับผู้หญิงหวานๆแบบหมอไหมครับหมอป่านต้องรดน้ำวันละหนนะครับทุกเช้านะครับวิธีการรดก็รดแบบผ่านๆไปมาหลายๆครั้งอย่าไปรดโดนเลือนยอดนะครับเดี๋ยวดอกมันจะช้ำครับ
ผมว่าหมอป่านไม่ได้เป็นคนเล่นกล้วยไม้ผมมาลดให้ทุกเช้าดีกว่าพี่เข้มปลาท่องโกมาแล้วจ้ะนี่แทนนั้นแทนภูมิใจนำเสนอมากเลยครับปลาท่องโกที่อร่อยที่สุดในย่านนี้ลองชิมดูซะหน่อยสิครับขอบคุณนะคะครับชิมดูจ้ะหมออ้าวไอเด็ดสวัสดีครับมาแต่เช้าเลยนะแกฉันนัดหมอป่านไว้เดี๋ยวจะไปซื้อของในตัวเมืองซะหน่อยงั้นหมวดไปรอที่รถก่อนนะคะเดี๋ยวหมอไปเอากระเป๋าก่อนได้ครับพี่เข้มตาท้องโก๋พี่อ่ะแห้วแล้วล่ะจ้ะถึงปลาต้องโกพี่จะแห้วแต่พี่ไม่แห้วหรอกฝนตราบใดที่หมอปลายังไม่เลือกใครพี่ไม่มีวันยอมแพ้เดชแน่พี่จะขออยู่ในสังเวียนรักให้ต่อไปขอบคุณค่ะวิธีนี้จะช่วยฝนชอบผมแน่ครับหมอปลาไม่ใช่ยิ่งทำให้เกลียดนะอยากจะจีบผู้หญิงให้ตีก็ต้องปรึกษาผู้หญิงสิคะผู้หญิงน่าจะรู้ใจกันที่สุดหมอว่าเราก็แกล้งสนิท กันไปแบบนี้เรื่อยๆล่ะค่ะเดี๋ยวฝนก็เปิดใจให้หมวดเองแหละหมอปานครับคนเราจะเปิดใจให้กันเนี่ยนะพื้นฐานมันก็ต้องพอใจแล้วก็ถูกใจกันก่อนแต่ฝนนี่เกลียดผมเข้าไส้เลยนะครับผมยังจะมีหวังนะครับหมอปานหมอยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะโอ้โหล้านเปอร์เซ็นต์เลยเหรอครับในเมื่อผู้หญิงด้วยกันมั่นใจขนาดนี้ ผมก็มั่นใจครับแล้วหมอป่านล่ะครับไม่กลัวไอ้เข้มมันน้อยใจเหรอไอ้เข้มมันอุตส่าห์ทำดีเพื่อหมอป่านขนาดนี้แล้วนะครับก็เห็นใจเขาเหมือนกันนะคะแต่หมอเคยบอกคุณเข้มแล้วนะคะว่าหมอไม่สามารถคิดกับคุณเข้มไปได้มากกว่าสถานะที่เป็นอยู่คุณเข้มก็ต้องทำใจรับกับมันให้ได้อะค่ะสงสัยลมพัดอ่ะโธ่นี่คุณเข้มอุตส่าห์ตื่นเช้าทำให้หมอเนี่ยไม่เป็นไรป่ะเอามาให้ป้าเดี๋ยวป้าไปลงกระถางเองป่ะขอบคุณนะคะจ้ะมันพังหมดแล้วล่ะครับไม่เป็นไรค่ะหมอซ่อมได้ค่ะถ้าคุณเข้มรู้ว่าหมอไม่ดูแลของที่เขาทำให้อ่ะเขาต้องน้อยใจแย่เลยค่ะนี่มันไขมาแล้วเนี่ยนะลุงฉันก็ฉีดยาแล้วนะพ่อเข้มแสดงว่าใช้ยากำจัดศัตรูพืชล้าในสนองแน่ๆเลยทีนี้มันดื้อยาแล้วแล้วก็ต้องมาฉีดบ่อยขึ้นฉีดแรงขึ้นคนฉีดก็ตายผ่อนทรงเพราะไอ้ดมสารพิษทุกวันนี่แหละนี่ๆๆมานี่มานี่มานี่ๆตามฉันมานี่ตามฉันมานี่มานี่มานี่เลยโดยด่วนดื้อจริงๆเลยนายเข้มสุดหล่อพ่อไม่มีเนี่ยยินดีภูมิใจนำเสนอมากเลยนี่มานี่มานี่มานี่ยากำจัดศัตรูพืชสูตรสมุนไพรทำมาจากสะเดาแล้วก็สมุนไพรหลายชนิดกำจัดแมลงเพลี้ยหนอนเนี่ยชะงัดนักแหละขวดเนี้ยฉันให้ฟรีเดี๋ยวถ้าอยากได้อีกเนี่ยขวดต่อไปต้องมาช่วยฉันนะ
งั้นฉันขอติดละ3ทีขวดนะครับพ่อเข้มไม่ได้ต้องไปแจ้งคนอื่นอีกแฮถ้าอยากได้เนี่ยทีหลังต้องไปช่วยฉันไม่ยากหรอกนะฉันไปก่อนแล้วจะมาดูผลงานขอบใจพ่อเข้มสบายสบายดูป่านใส่ใจพ่อเข้มจังเลยนะลูกกลัวพ่อเข้มน้อยใจอ่ะเอ๊ชอบพ่อเข้มเขาแล้วหรือเปล่าผู้หญิงเหล่านี้นะถ้ากลัวว่าผู้ชายจะน้อยใจเพราะเราอ่ะแสดงว่าเรามีใจให้ผู้ชายคนนั้นป่านอ่ะเลือกถูกคนแล้วนะลูกนะพ่อเข้มเหรอเขาเป็นคนดีมากเขาเกิดมาเพื่อหนูแล้วหนูก็เกิดมาเพื่อเขาป้าอยากให้หนูสองคนแต่งงานกันป้าคะป่านแค่ซ่อมกระถางต้นไม้ของเข้มนะคะถึงขั้นจับแต่งงานกันเลยเหรอคะ แล้วที่ป่านกลัวเขาน้อยใจอ่ะก็เพราะป่านเห็นคุณเข้มเป็นเพื่อนสนิทเท่านั้นละค่ะอ้าวแค่เพื่อนสนิทเองเหรอเออค่ะป่านให้คุณเข้มมากกว่าคำว่าเพื่อนไม่ได้จริงๆค่ะว้าปีนหอมสดชื่นดีเหมาะกับฝนขอบใจจ้ะหมอฝนฝนไม่ได้โกรธหมอใช่ไหมที่หมอไปกับหมวดนะพอดีฝนบอกว่าฝนไม่ได้ชอบหมวดหมอก็เลยไม่เลยจ้ะหมอไว้หมอกับหมวดแต่งงานเมื่อไหร่อย่าลืมบอกฉันนะจ๊ะฉันจะไปโห่ในขบวนขันหมากให้เลย หมอหมอมั่นใจนะว่าวิธีที่เราทำอยู่เนี่ยมันจะได้ผลนะรักฝนจริงก็ต้องอดทนค่ะกว่าผู้หญิงจะเปิดใจผู้ชายเข้ามาใช้เวลานะคะผมรอได้อยู่แล้วล่ะครับคนนี้ผมรักจริงแล้วหมอครับเศษไม้ที่ผมปะไปเนี่ยคงไม่ได้ทาสีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสีมันไม่เท่ากันไม่เป็นไรค่ะซ่อมได้แค่นี้ก็ดีแล้วค่ะได้ครับอร่อยจังเลยค่ะอร่อยมากรสชาติดีจริงๆแล้วนี่ยังไงถึงได้มาเด็กป่านเนี้ยเพิ่งเลิกงานนะจ๊ะแล้วก็อยากจะซื้อน้ำเต้าหู้มาให้หมอด้วยเอ๊ะทำไมกระถางกล้วยไม้ของผมมันมีเศษไม้ปะด้วยครับอ๋อพอดีลมพัดนะคะมันก็เลยตกหมอก็เลยซ่อมให้นะคะแต่มันได้แค่นี้จริงๆคุณเข้มอย่าโกรธหมอนะคะโถหมอครับต่อให้หมอเอากระถางกล้วยไม้ปลาใส่หัวผมแตกผมยังไม่โกรธเลยป้าก็ผมว่าผมกลับก่อนดีกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะมารดน้ำกล้วยไม้ให้แต่เช้าเลยกลับก่อนนะจ๊ะป้าจ้าขับรถดีๆล่ะจ้ะน่ารักจริงๆนะเนี่ยพ่อเข้มเช้าถึงเย็นถึงดึกถึง
แต่คนของเราก็ไม่ใจอ่อนซะทีเสียงนกเสียงกาที่ไหนเนี่ยชีวิตนี้หมอจะไม่รักใครหมอจะไม่แต่งงานสำหรับหมอการแต่งงานคือจุดสิ้นสุดของความรักค่ะจริงเหรอครับจริงค่ะจะคิดถึงเขาทำไมก็เราบอกจะไม่รักเขาไม่ใช่เหรอชาวบ้านให้การยอมรับหมอเหมือนเดิมแล้วคุณเข้มเป็นเหมือนเทวดาที่คอยปกป้องคุ้มครองหมอค่ะโอ๊ยโอ๊ย